สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 266ผมเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการของรัฐเมื่อปี2554และจะครบสัญญาจ้างในปี2566รวมแล้วได้อายุงาน11ปีจึงไม่ได้รับบำนาญชราภาพได้เป็นบำเหน็จถูกต้องไหมครับแต่ถ้าผมออกจากงานแล้วจะส่งเงินตามมาตรา33ต่อจนครบ15ปีเพื่อที่จะได้นำมาคำนวณอายุงานเพื่อรับเป็นบำนาญจะได้ไหมครับโดยยินดีส่งเงินสมทบจากนายจ้างเองที่ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งผมเงินเดือนปัจจุบัน 32,000 กว่าบาทสามารถทำได้หรือไม่หรือรับบำเหน็จเพียงอย่างเดียวครับขอบพระคุณมากครับตอบคำถามแรกก่อนนะครับที่บอกว่าถ้าทำ11ปีเนี่ยแล้วก็หมดสัญญาใช่ไหมครับถ้ารอรับเงินชราภาพจะได้เป็นบำเหน็จถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าคุณไม่เคยทำงานที่อื่นมาเลยทำที่นี่ที่เดียวก็ต้องบอกว่าถูกต้องครับแต่ถ้าคุณเคยทำงานที่อื่นมาด้วยและมีการนำส่งเงินสมทบในส่วนชราภาพไว้แล้วเนี่ยนะครับก็นับทุกช่วงรวมกันนะครับลองไปนับดูนะครับเคยมีไหมทำงานที่อื่นมาหรือถ้าไม่เคยทำที่นี่ทีเดียวก็คงจะคำนวณเป็นบำเหน็จนะครับและตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับมันจะมีความสำคัญในทางเลือกปฏิบัติของคุณต่อไปด้วยนะครับถ้าอายุยังไม่ถึง60ก็จะมีทางเลือกเยอะหน่อยนะครับถ้าอายุ60แล้วก็จะทางเลือกน้อยหน่อยนะครับมาดูที่คำถามต่อไปนะครับถ้าจะออกมาแล้วแล้วก็มานำส่งเงินสมทบด้วยตัวเองเหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา33ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นั่นแหละครับคือนำส่งเงินสมทบในสัดส่วนที่เหมือนกันกับผู้ประกันตนมาตรา33โดยไม่มีนายจ้างแล้วก็รับผิดชอบนำส่งด้วยตัวเองทั้งหมดนี่แหละครับคือผู้ประกันตนมาตรา39แต่ถ้าเป็นมาตรา33นั้นคืออะไรครับมาตรา33คือลูกจ้างครับและเราก็ชอบเข้าใจกันนะครับว่าประกันสังคมเนี่ยมีมาตรานั้นมาตรานี้ให้เลือกใครจะเลือกมาตรานั้นมาตรานี้แล้วแต่จะเลือกจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือที่เราเรียกว่ามาตรา33มาตรา39มาตรา40เนี่ยคือเรียกตามลักษณะครับที่เรียกมาตรา33เนี่ยเพราะลักษณะนี้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา33นะครับลักษณะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือลูกจ้างครับลูกจ้างที่ไปสมัครงานกับนายจ้างเนี่ยนะครับนายจ้างก็ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้แล้วก็นำส่งเงินสมทบโดยหักจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างนะครับและนายจ้างก็มีเงินสมทบในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับหรือบางทีอาจจะไม่เท่าถ้ามีการลดหย่อนนะครับบางทีเวลาลดหย่อนเนี่ยอาจจะลดหย่อนให้กับลูกจ้างเยอะลดหย่อนให้กับนายจ้างเยอะนะครับบางทีก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นภาวะปกติก็คือสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเพื่อนำส่งเข้ากองทุนนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับในบทบัญญัติของมาตรา33นะครับโดยสรุปมาตรา33ก็คือลูกจ้างนั่นแหละครับลูกจ้างครับและคุณใช่ลูกจ้างไหมถ้าไม่ใช่ลูกจ้างคุณก็ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33และถ้าจะนำส่งเงินสมทบเองนะครับโดยส่งเหมือนกับตอนที่ทำงานเลยเนี่ยอันนี้แหละคือบทบัญญัติของมาตรา39นะครับก็คือคนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มานะครับมีความประสงค์ที่จะนำส่งเงินสมทบด้วยตัวเองนะครับเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เหมือนกับตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยนี่เลยครับคือมาตรา39แต่มันมีสิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับคือมาตรา33เนี่ยเวลาถูกหักเงินสมทบหักจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้นะครับจะถูกหักน้อยหักมากอยู่ที่รายได้ที่เราได้จากนายจ้างที่เรียกว่าค่าจ้างครับแต่พอเป็นมาตรา39เนี่ยประกันสังคมกำหนดให้เป็นตัวเลขตายตัวเลยครับคือฐาน 4,800 นำส่งเงินสมทบ 9% ของฐาน 4,800 นะครับปัจจุบันก็คือ432บาทนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเมื่อฐานค่าจ้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นมาตรา39เพื่อไปเอาบำนาญเนี่ยก็น่าจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับเพราะจากคำถามเนี่ยเหมือนกับคุณต้องการที่จะนำส่งเงินสมทบที่ฐานค่าจ้างเดิมฐานเดิมของคุณเนี่ยก็คือฐาน 15,000 บาทนะครับคุณบอกว่าค่าจ้างปัจจุบัน 32,000 นี่เลยครับชัดเจนเลย 32,000 นี่แหละถูกหัก
ที่ฐาน 15,000 นะครับคุณอยากเข้าใจว่าคุณถูกหักที่ฐาน 32,000 นะครับถึงแม้คุณจะมีค่าจ้าง 32,000 ก็จริงแต่เวลาที่นายจ้างหักเงินเราเพื่อนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยนายจ้างหักโดยอ้างอิงฐาน 15,000 ครับสังเกตนะครับถ้าในภาวะปกติเนี่ยก็คือ750บาทนะครับและลองไปดูคนอื่นๆครับที่เขามีค่าจ้างมากกว่า 15,000 แต่ค่าจ้างไม่เท่าเราบางคนค่าจ้างมากกว่าเราบางคนค่าจ้างน้อยกว่าเราแต่ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 15,000 เนี่ยทุกคนจะนำส่งเงินสมทบเท่ากันหมดเลยครับจะไม่มีใครนำส่งมากหรือน้อยกว่ากันเลยถ้าค่าจ้าง 15,000 บาทขึ้นมานะครับเว้นแต่คนที่ค่าจ้างน้อยกว่า 15,000 แต่ไม่น้อยกว่า 1,650 อันเนี้ยคือจะถูกหักตามจริงแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นฐานของคุณในตอนที่ทำงานคือ 15,000 นะครับคุณจะไม่สามารถนำส่งเงินสมทบด้วยตัวเองจากฐาน 15,000 ได้ครับถ้าจะส่งด้วยตัวเองต้องส่งที่ฐาน 4,800 ครับคราวนี้ครับมาดูส่วนท้ายของคำถามนะครับหรือรับบำเหน็จเพียงอย่างเดียวครับขอบพระคุณครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าอยากได้บำนาญก็คือคุณก็ต่อได้นะครับก็คือมาตรา39นั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณต้องการแต่อาจจะไม่สมปรารถนาในเรื่องของฐานค่าจ้างเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณอยากได้ฐาน 15,000 ก็มีวิธีครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อช่วงต้นครับในเรื่องอายุของคุณคุณอายุถึง60หรือยังถ้าคุณอายุ60แล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดทางเลือกนี้ขึ้นนะครับก็มีทางเลือกเดียวคือต้องสมัครมาตรา39หรือไม่ก็จะต้องรับบำเหน็จนะครับแต่ถ้าคุณอายุยังไม่ถึง60คุณยังไปต่อได้ครับนั่นคือไปหางานทำครับสมัครงานแล้วมีนายจ้างคุณก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ครับและคุณก็จะถูกหักเงินสมทบโดยอ้างอิงจากค่าจ้างถ้าคุณไม่อยากได้ฐานค่าจ้างน้อยกว่าเดิมคุณก็ต้องหางานที่ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 15,000 บาทไม่จำเป็นต้อง 32,000 ก็ได้นะครับ 15,000 บาทก็พออาจจะมากกว่า 15,000 บาทเล็กน้อยก็ได้นะครับเผื่อบางเดือนคุณลางานเยอะเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยค่าจ้างในแต่ละเดือนจะได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทนะครับคุณก็จะได้ฐาน 15,000 นะครับคุณก็เป็นไปอีกสัก4ปีเพื่อให้มันครบ180เดือนแต่คุณต้องนับดีๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณนับเป็นปีบางทีไปนับเป็นปีเนี่ยมันพลาดได้ต้องนับเป็นเดือนครับประกันสังคมเขานับเป็นเดือน180เดือนได้เป็นบำนาญถ้าไม่ถึง180เดือนก็ยังเป็นบำเหน็จอยู่นะครับสรุปนะครับก็คือถ้าจะนำส่งเงินสมทบเองนำส่งที่ฐานเท่ากันกับตอนที่ทำงานไม่ได้ต้องนำส่งที่ฐาน 4,800 บาทนะครับนั่นคือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั่นเองครับแต่ถ้าอยากนำส่งที่ฐานไม่ต่ำกว่า 15,000 นะครับหรือฐานอื่นๆที่ไม่ใช่ 4,800 ก็ต้องสมัครงานไปเป็นลูกจ้างครับแต่ต้องมีอายุไม่ถึง60ปีนั่นเองนะครับหรือถ้าไม่อยากทำอะไรเลยก็รอรับบำเหน็จครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ